ทำกับข้าวอยู่อืมอะไรไอ้นั่นอ่ะหมูเดี๋ยวมาทำเพราะนั้นเปิดเพลงเพลงเพราะนั้นมาก่อนนี่หมักหมูมื้อเช้าน้อยหมูทอดวันนี้ของผู้ใหญ่ของเราสองคนก็คือจะมีหน่อไม้ต้มนะครับหน่อไม้ไผ่หวานต้มที่ตัดมาจากบ่อไร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมนูหน่อไม้นั่นเลยอันนี้หน่อไม้เปรี้ยวนะครับจะผัดพริกแกงครับใส่ไก่เตรียมเครื่องก่อนอันนี้หน่อไม้ดองแม่ดองเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงเดี๋ยวพอเราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทอดเหมือนที่เราผัดกันไม่งั้นมันจะเหนียวครับไม่มันมีกระดูกนิดนึงนะครับถ้าเราซื้อเลือดมันจะบุนะครับเราเตรียมไก่แกงกันนะครับนี่พริกแกงใส่เลยนะครับส่วนผสมของพริกแกงนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับมีกระเทียมนะครับข่านะครับนี่นะครับตะไคร้กะปินะครับเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมผิวมะกรูดนะมันจะหอมนะผิวมะกรูดนะครับอย่าลืมนะครับใส่นะแล้วใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเราทำละเอียดแล้วนะคือเคล็ดลับอีกอันนึงก็คือถ้าจะให้ตำให้มันละเอียดไวก็คือพริกแห้งเนี่ยเราไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วมาหั่นแล้วตำเนี่ยมันจะแหลกไวนะครับนี่พอตำแล้วจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ครับจะแหลกอย่างนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันนะครับอันนี้คือตำสดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าเราผัดใส่อะไรบ้างพอดีกำลังจะผัดนึกเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวใบมะกรูดใบอ่อนๆเลยนี่เดี๋ยวเด็ดใบมะกรูดก่อนใบมะกรูดเด็ดก่อนอึ๊บหายไปด้วยใส่มันต้องใส่มันจะได้หอมโหเราปลูกเองเนี่ยมันก็เหมือนเรามีเขาเรียกว่าโหระพานี่ได้ใบละไปเดี๋ยวเราไปผัดกันจับให้หน่อยนึงแม่ผมคนเทียนเองแม่สอนแดงไหนแม่แม่สอนแดงอ่ะเตรียมใส่แล้วก็ผัดให้มันหอมนะต้องกินเลยแล้วเติมน้ำไปหน่อยนึงหน่อยจะใส่รสดีไปนิดนึงนะครับซอสปลาเขียวไปหน่อยนึงนิดเดียวนะใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงผมไม่ตวงนะน้ำปลาไม่ใส่จะใส่ลูกขอบกระทะมันจะหอมมันจะหอมกลิ่นน้ำปลาที่มันกระทะมันไหม้เดี๋ยวมันจะเราลาดขอบทิ้งไว้เดี๋ยวมันพอมันเป็นเกล็ดเนี่ยพอมันเริ่มเป็นเกล็ดของน้ำปลาที่มันถูกไหม้ไฟอ่ะมันจะหอมกลิ่นน้ำปลาขึ้นมานี่เคล็ดลับนะครับเครื่องในไก่ไปเลยนะครับพอไก่มันตึงๆนะก็เดี๋ยวเราปิดฝาไก่สุกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวใส่หน่อไม้ดองนะครับโอ้โหสุกแล้วหน่อไม้ดองลงไปเลยครับให้หน่อไม้ดองสุกนะครับจะสุกอย่างโอ้โหหอมมากโอ้โหหอมปูดโหระพาใส่เลยครับหลับนิดนึงโอ้โหหอมเลยทีนี้ถ้วยเลยครับกินวันด้วยเราหอมข้าวกินวันนี่ครับประหยัดอร่อยแต่ก็เนื้อไก่อร่อยจริงกินสุกแล้วนี่หน่อไม้ใบหวานต้มแล้วก็มาผัดใส่ไข่คนหน่อยมาทำให้แกงของกลิ่นนี่ดิเผ็ดกลิ่นนี่ดิหน่อไม้เปรี้ยวเนี่ยกำลังดีเลยแม่เลยกินกับเครื่องในไก่เลยกับหน่อไม้เปรี้ยวเนี่ยอร่อยมากพริกแกงมันหอมเพราะเราตำเองนี่ไงอร่อยจริงแล้วน้ำพริกแกงตำเองหอมมากนี่ครับของกลิ่นเนี่ยเผ็ดหอมไม้เปรี้ยวเนี่ยกำลังดีเลยแม่ทำ